วันนี้30มีนาคม2565พระราหูจะมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจากราศีพฤษภไปเป็นราศีเมษนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ18เดือนหรือ1ปีครึ่งตามหลักของนักดวงชะตาทั้งหลายการไหว้พระราหูเกี่ยวกับความเชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากดวงชะตาชีวิตและเตือนสติให้เราเตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยทั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพ5ความเชื่อพระราหูย้าย2565 1. ความเชื่อด้านโหราศาสตร์ต้องไหว้พระราหูในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์ซึ่งสำหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องดวงดาวและโชคชะตานั้นการเตรียมตัวในช่วงดวงดาวย้ายราศีเป็นสิ่งสำคัญเพราะการเคลื่อนย้ายของราหูจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อดวงชะตา 2. ดาวราหูมีอิทธิพลต่อดวงชะตาราศีต้องบอกว่าบางตำราอธิบายไว้ว่าเพราะราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมาฝักใฝ่ในด้านมืดเป็นมิตรกับพระเสาเป็นศัตรูกับพระพุทธในทางโหราศาสตร์ไทยพระราหูถูกแทนด้วยเลข8และถูกสร้างขึ้นมาจากหัวผีขโมด12หัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น12ว่ากันว่าเป็นเทวดาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนบางว่าพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเมื่อดาวราหูโคจรเข้าทับลัคนาลัควัยอายุจรของใครก็ตามชีวิตจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง3ของไหว้พระราหูนำมากินได้หรือไม่หมอช้างเคยอธิบายเอาไว้ว่าเมื่อไหว้พระราหูเสร็จแล้วให้กล่าวคาถาลาของไหว้ในช่วงที่ธูปใกล้หมดโดยเอ่ยบทสวดว่าเสสังมังคลายาจามิแล้วสามารถนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถาคาพุทธปันพุธรรมวะคะตามฉบับของวัดศรีสะทองต้นตำรับการไหว้พระราหู 4. พระราหูตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ตามเทวดานพเคราะห์คัมภีร์เฉลิมไตรภพเล่าไว้ว่าพระราหูเป็นเทวดาลำดับที่8เกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีขโมด12หัวมาปนเข้าด้วยกันแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมาสีกายเป็นทองสำริดวิมานสีนิลทรงครุฑเป็นพาหนะแต่บางตำราก็บอกว่ากายของพระราหูนั้นมีสีดำบ้างสีเขียวบ้างแตกต่างกันออกไปส่วนอีกหนึ่งตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระนารายณ์ได้ทรงอวตารเป็นเต่าลงมาทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตเพื่อความเป็นอมตะโดยเหล่าเทวดาต่างก็เข้ามาดื่มกินน้ำอมฤตนี้ขณะเดียวกันก็เกรงว่าจะมีเหล่าอสูรมาแอบดื่มกินอาจจะเป็นภัยในภายภาคหน้าได้เทวดาจึงใช้อุบายล่อหลอกเหล่าอสูรเพื่อไม่ให้อสูรเข้ามากินน้ำอมฤตได้แต่พระราหูซึ่งเป็นอสูรนั้นได้ล่วงรู้แผนการจึงแปลงกายเป็นเทวดาปะปนเข้าไปเพื่อที่จะดื่มน้ำอมฤตต่อมาพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เห็นเข้าจึงไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ทรงกลิ้วจึงขว้างจักรถูกกายของพระราหูขาดเป็น2ท่อนแต่ด้วยอนุภาคของน้ำอมฤตจึงทำให้พระราหูไม่ตายท่อนหัวไปอยู่ในอากาศกลายเป็นพระราหูซึ่งคอยจับกินพระอาทิตย์และพระจันทร์เพื่อแก้แค้นที่เทพทั้งสองนำความไปฟ้องพระนารายณ์ 5. พระราหูเสริมดวงชะตาไม่ใช่หายนะเสมอไปพระราหูไม่ได้เป็นดวงด้านความโชคร้ายอย่างเดียวแต่ยังมีด้านดีด้วยนั่นก็คือความฉลาดหลักแหลมและมีเล่ห์เหลี่ยมมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนใจนักเลงมีเพื่อนฝูงมากรักพวกพ้องชอบสังสรรค์มุ่งเน้นผลประโยชน์ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการเป็นนักการตลาดนักบริหารชั้นยอดและถ้าในขณะที่ราหูโคจรทับในช่วงที่ราศีใดกำลังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่ในขณะนั้นราหูก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการไหว้พระราหูในปีนี้ปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืนการโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันพุธที่30มีนาคม2565เวลา 02:24 นาทีถึงวันอังคารที่12ตุลาคม2566เวลา 6:21 นาทีดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้เช่นใส่บาตรสงฆ์8หรือ12รูปในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานในตอนกลางวัน
ด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาและถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก18 นาฬิกาเป็นต้นไป